ิดภาพน้องโพลูกชายชาคิดและสาวแอนกินง่ายอยู่ง่ายจนแม่ยังเหนื่อยใจเลยล่ะค่ะช่างเป็นเด็กที่เรียนง่ายจริงๆนะคะกินก็ง่ายอยู่ก็ง่ายค่ะสำหรับน้องโพลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อชาคิดและคุณแม่แอนนะคะซึ่งต้องขอบอกเลยล่ะค่ะว่าบ้านนี้นั้นเขาเลี้ยงลูกแบบติดดินสุดๆล่ะค่ะโดยเฉพาะเวลาพาลูกชายกลับบ้านอย่างที่สวนต่างจังหวัดนะคะจะได้เห็นภาพน้องแบบใช้ชีวิตติดดินนะคะสนุกสนานท่ามกลางธรรมชาติค่ะซึ่งคุณแม่ก็มักจะเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับพี่ๆรวมถึงแฟนคลับได้เอ็นดูกันบ่อยๆเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดนะคะแม่แอนก็ได้เผยภาพที่ลูกชายนั้นก็ดูเหมือนจะเลี้ยงง่ายเกินละค่ะเมื่อภาพน้องโพนั้นเกิดอาการง่วงก็วิ่งไปลากกล่องกระดาษมาแล้วล้มตัวลงนอนท่ามกลางลานกว้างค่ะแม่แอนเห็นแล้วก็ถึงกับต้องบ่นเบาๆเลยนะคะบางทีลูกก็อยู่ง่ายเกินไปง่วงก็ลากกล่องมานอนเองอย่างสบายใจค่ำไหนก็นอนนั่นแม่1ขวบ7เดือนกว่าพื้นยังไม่ได้ปูกระเบื้องเลยภายหลังก็มีพี่ๆแฟนคลับนะคะเข้ามาชื่นชมการเลี้ยงลูกของแม่แอนค่ะและความน่ารักของน้องโพกันด้วยเรียกได้ว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็ขอให้น้องนั้นโตมานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นขวัญใจของแฟนคลับต่อไปนานๆเลยล่ะค่ะครั้งหน้านะคะเราจะนำเรื่องราวของใครมาอัปเดตให้กับทุกท่านรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนิ่มด้วยค่ะ